ก่อนที่จะเข้าสู่คลิปหลักในวันนี้ครับผมก็ขอพูดสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะแล้วมีคนถามถึงแทบจะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเวลากิจกรรมกล่องลับมานะครับนั่นก็คือโค้ดกล่องลับในรอบนี้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับกล่องลับโคลาโบไททันได้แล้วนะซึ่งของรางวัลในกล่องเนี่ยคือมันสุดยอดมากครับอันนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปลุ้นกันเองแล้วกันนะแต่ที่ผมจะมาบอกก็คือโค้ดลับของกล่องนั่นเองครับสำหรับโค้ดลับในรอบนี้นะครับคือตรงนี้เลยครับข้างหน้าเพื่อนๆเลยนะ 7DSไททันครับย้ำอีกครั้งนะครับ 7DS ไททันครับน่าจะไม่มีใครมาพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์แล้วนะว่ากล่องโค้ดลับคืออะไรนะครับสำหรับรอบนี้เพราะว่าโค้ดลับมันคือ 7DS ไททันโอเคครับเราก็ตัดเข้าสู่คลิปหลักของเรากันต่อเลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับวันจันทร์นะครับก็จะเป็นวันอัปเดตแพทรีวิวก่อนที่จะเข้าเกมในวันพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เขาจะมีอะไรอัปเดตเราบ้างนะครับแจ้งปิดปรับปรุงวันที่21กรกฎาคม2563นะครับสำหรับรายละเอียดการปิดปรับปรุงในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะปิดนานกว่าปกติครับคือมันจะเริ่มปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงจนไปถึงบ่ายสามครับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงซึ่งปกติเนี่ยมันจะปิดแค่2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับบางครั้งมันจะเสร็จเร็วกว่าปกตินะครับคือถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเลยนะมันจะไม่รอจนถึงบ่ายสามครับแต่มันก็จะมีบางครั้งที่มันอัปเดตนานกว่าที่เขาประกาศไว้เหมือนกันนะสำหรับรายละเอียดการปิดปรับปรุงนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมมันน่าจะยกมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยซึ่งรายละเอียดหลักๆอัปเดตของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตโคลาโบ7บาปกับผ่าพิภพไททันนะครับกิจกรรมหลักๆเนี่ยมันก็จะมี5อันครับอันแรกเลยก็จะเป็นภารกิจสุดพิเศษนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเพชรผ่าพิภพ Quest World ศึกขับไล่ไททันแล้วก็ศึกปราบปรามไททันครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับผมก็เคยทำอัปเดตไปแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์ไว้ตอนจบคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมีการปรับปรุงระบบด้วยครับสำหรับการปรับปรุงระบบในรอบนี้ต้องบอกว่ามันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอย่างมากครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยก็จะมีปรับปรุงความสะดวกในการทำอาหารนะครับเพิ่มฟังก์ชันลาดตระเวนแบบต่อเนื่องแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเพิ่มฟังก์ชันรายการโปรดในเมนูอัศวินนะครับสำหรับความสะดวกในการทำอาหารมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เอารูปจากทางเซิร์ฟฝั่งญี่ปุ่นมานะคือผมเนี่ยไม่เคยเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยไม่มีไอดีที่จะเข้าไปดูได้นะอันนี้ผมขอเอารูปมาใช้แล้วกันเวลาเราเข้าด่านต่อสู้นะครับเราสามารถเลือกทำอาหารตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าเราจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับซึ่งหน้าต่างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเรากดอาหารเข้ามานะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะต้องใช้เงินเพิ่มเติมนะ 2,500 ทองครับในการทำอาหารตรงนั้นเลยถ้าใครที่ขี้เกียจเข้ามาทำอาหารในโรงเตี๊ยมกับบันนะครับนอกจากนั้นนะครับหน้าต่างอินเทอร์เฟซเวลาทำอาหารกับบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนเช่นกันครับซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถทำอาหารได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าทางปุ่มด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นประวัติเมนูที่เราเคยทำไปแล้วนะเวลาเราจะทำอาหารเดิมซ้ำๆเนี่ยเราจะกดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารที่เรามาร์กดาวไว้ครับแล้วก็ฟังก์ชันลาดตระเวนต่อเนื่องอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันรายการโปรดในเมนูอัศวินนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการมุกมาร์กตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าดูจากหน้าต่างตรงนี้ครับมันจะมีรูปดาวอยู่ด้านขวาบนนะซึ่งเวลาเพื่อนๆมาร์กดาวไปแล้วเนี่ยตัวละครของเรานะครับมันจะไปอยู่ในแถบบนสุดนะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราเข้าไปดูหน้าต่างอัศวินนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวละครมันเรียงแบบกระจัดกระจายนะแล้วเวลาเราจะต้องการหาตัวอะไรเนี่ยมันยากมากนะครับบางทีตัวไหนที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็ดันไปอยู่ข้างล่างเลยนะรวมไปถึงเวลาตอนจัดทีมด้วยนะนี่นะครับอย่างเช่นจัดทีมอย่างนี้นะครับสมมติผมต้องการใช้ฮาวเซอร์นะผมก็ต้องมาหาฮาวเซอร์ฮาวเซอร์อยู่ไหนเนี่ยโอ้คือมันหาไม่เจอครับมันหายากนี่ครับดูลงมาอยู่เกือบล่างสุดนะครับฮาวเซอร์ของผมซึ่งถ้ามีระบบบุ๊กมาร์กอันใหม่มาบอกเลยครับว่าการเล่นเจ็บบาปของเราเนี่ยน่าจะสบายขึ้นอีกเยอะนะตรงนี้ก็สำหรับตรงนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆแค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาน่าจะมีรายละเอียดแบบเต็มๆมาอีกทีนะครับแล้วก็อัปเดตสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมเพชร1แถม1ครับเขาจะรีเซ็ตอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกไอ้กิจกรรมเพชร1แถม1เนี่ยคือมันเป็นแบบถาวรไปแล้วนะไม่ต้องอัปเดตเราก็พอจะเดาได้นะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตใหม่เพิ่มเติมมันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมันถือว่าน้อยมากนะแต่ว่าพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยคือมันเยอะโคตรครับตรงไอ้กิจกรรมโคลาโบนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเน้นย้ำแพ็กเกจที่จะสิ้นสุดลงก่อนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมหน้าร้อนมันก็จะหมดลงแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมไหนที่สิ้นสุดลงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นตู้กาชาปณิธานไม่ท้อถอยนะครับหรือว่า DNA ท
ขียวนะครับกับเกมโอเวอร์ป่าแดงกับการันแดงครับสองตู้นี้เนี่ยจะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วครับใครที่อยากจะสุ่มนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเดทพิกอัพสองตู้นี้ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมดรอปสนับสนุนการพัฒนานะครับหรือว่าตั๋วส้มที่เอาไว้ใช้แลกของนะอันนี้ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วเหมือนกันนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดตรงนี้ก็หมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นด่านพิเศษนะครับมันก็จะหมดพรุ่งนี้ทั้ง2ด่านเลยนะความลับของชายหาดสัตวัตกับยินดีต้อนรับสู่โรงเตี๊ยมสวะปามอย่างงดงามนะครับตรงนี้ใครยังทำไม่เสร็จก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีแถมเพชรด้วยนะซึ่งอันนี้ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งทำอีกทีนะครับซึ่งมันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับเราจะได้สร้อยพวกนี้ด้วยนะอันนี้อย่าพลาดนะครับแล้วก็ลงเตรียมที่ตกแต่งตีเป็นทีมซีไซต์ตรงนี้ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้แลกของมาครบนะครับก็จะกลับไปเป็นรูปแบบปกตินะแต่ถ้าใครที่มีของทีมซีไซต์ครบหมดแล้วมันก็จะเป็นทีมนี้ค้างไว้ให้เราอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมเช็คชื่อกับอลิซาเบธนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครจะมาทำทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับรวมไปถึงเพิ่มอัตราเกิดสุดทำลายล้างนะครับก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันกิจกรรมอัตราคอนไบเซลสำเร็จ 100% นะครับก็หมดในวันพรุ่งนี้ถ้าใครที่อยากจะใช้คอนะครับรีบใช้นะเพราะว่าหลังอัปเดตเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะเอาออกแล้วครับนอกจากนั้นขวัญเทพลิต้าในร้านค้าเหรียญมันก็จะเอาออกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกไว้อย่าลืมเข้าไปแลกกันด้วยนะเพราะว่าขวานี้เนี่ยบอกเลยครับว่าโคตรเหมาะกับเอสคานอลครับอัตราจอเกาะเพิ่มมาถึง 8% นะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยแล้วเขาวนมาให้เราเป็นรอบที่2นะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิดพลาดรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะวนมารอบ3เนี่ยอาจจะยาวๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสิ้นสุดแพ็คเกจพัฒนาครบเซตเอสคานอลนะครับกับแพ็คเกจเพชรสุดพิเศษของเอสคานอลครับในร้านค้านะครับซึ่งแพ็คนี้เอาจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคือของทุกอย่างเราสามารถหาในเกมได้นะครับถ้าใครไม่ดีจริงๆแล้วก็ใครที่ต้องการซื้อชุดคอสตูมโดยใช้เงินจริงนะครับทั้งเซตว่ายน้ำแล้วก็เซตของเอสคานอลกับเซตเมอร์ลินที่เป็นเซตสีขาวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะแต่ในพรุ่งนี้นะครับมันก็จะกลับมาในรูปแบบใช้เพชร30เม็ดนะครับโดยจะขายแบบแยกส่วนเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ครับซึ่งใครที่จะใช้เงินซื้อเนี่ยวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับผมย้ำอีกทีนึงก็สำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับแต่รับรองว่าพรุ่งนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ารายละเอียดเนี่ยเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่ได้ดูคลิปผมเนี่ยก็อย่าลืมไปเคลียร์ของต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้กิจกรรมหลายๆอันเนี่ยมันจะเอาออกแล้วแล้วแต่ละกิจกรรมบอกเลยครับว่าของแจกมันดีมากๆนะนอกจากนั้นนะครับไฟนอลบอลเมอร์ลินมันก็จะใกล้หมดเวลาแล้วนะตรงนี้ได้ประกาศเขาไม่ได้ประกาศไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ยังเคลียร์ไม่ครบนะครับสำหรับไฟนอลบอลเมอร์ลินเนี่ยอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยเพราะของในร้านค้าเนี่ยมันดีมากนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันหน่อยละกันซึ่งผมเนี่ยก็แลกไม่หมดทุกอันนะผมก็จะเหลือหีบสมบัตินะเพราะเงินผมเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็พวกถ้วยต่างๆเนี่ยผมก็มีเยอะมากนะครับเพราะว่าผมฟาร์มตลอดอยู่แล้วแต่ของอย่างอื่นต้องบอกว่าผมก็แลกหมดนะเพราะมันถือว่าคุ้มค่ากับสเตมิน่าที่เราเสียไปนะครับสำหรับใครที่ยังแลกไม่ครบนะครับแล้วคิดว่าแลกไม่ทันเนี่ยผมก็จะแนะนำอันที่ควรจะแลกไว้แล้วกันก็จะมีเป็นอันนี้นะครับหินสลักอุปกรณ์สีม่วงอันนี้นะควรแลกให้ครบครับคอนไบเซลอันนี้ก็ควรแลกให้ครบนะครับสำหรับของบอสตรงนี้เนี่ยสกิปได้นะครับหินปลุกพลังอันนี้จริงๆก็สกิปได้นะแล้วรู้สึกว่าอีเวนต์ไททันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะมีด่านที่เอาไปฟาร์มหินอันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่แลกไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็จะมีทั่งนะครับทั่งอันนี้ผมแนะนำให้แลกให้ครบครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับคอสตูมเมอร์ลิน UR ครบเซตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรแลกอันดับแรกสุดเลยใครที่ยังแลกไม่ครบนะครับอย่างน้อย3อันนี้ให้ครบครับแล้วถ้า3อันนี้ครบนะก็ค่อยไปแลกอันอื่นที่ผมพูดไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับกล่องรับโคลาโบไททันได้แล้วนะซึ่งของรางวัลในกล่องเนี่ยคือมันสุดยอดมากครับอันนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปลุ้นกันเองแล้วกันนะแต่ที่ผมจะมาบอกก็คือโค้ดลับของกล่องนั่นเองครับสำหรับโค้ดลับในรอบนี้นะครับคือตรงนี้เลยครับข้างหน้าเพื่อนๆเลยนะ 7DS Titan ครับย้ำอีกครั้งนะครับ 7DS Titan ครับย้ำอีกครั้งนะครับ 7DS Titan ครับย้ำอีกครั้งนะครับ 7DS
ไททันครับน่าจะไม่มีใครมาพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์แล้วนะว่ากล่องโค้ดลับคืออะไรนะครับสำหรับรอบนี้เพราะว่าโค้ดลับมันคือ 7DS ไททัน